สดการพระเจ้าของพระเจ้าสดการพระเจ้าอย่าให้เราเพียงแค่เชื่อด้วยปากของเราว่าอ้าวเคียงบ่าเคียงไหลพระเยซูเป็นศีรษะแต่ขอให้เราได้แสดงออกบางอย่างเพื่อจะบอกจริงๆว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชีวิตของเราพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ของเราและเรามารวมตัวกันเรามาเชื่อมโยงกันเรามาเชื่อมต่อกันด้วยความรักของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่พาเรามาเป็นกายเดียวกันจริงๆฮอซานาเพราะว่าพระองค์ทรงแสนดีฉันร้องเพลงพระองค์ดีและชาติพระนามพระองค์ดีและชาติพระนามพระองค์ดีพระองค์ดีฉันนาด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระองค์มีพระองค์แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปถ้ามีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นเพื่อนอาจจะสั่นเสริญตลอดชีวิตนี้ราพระเจ้าได้ให้กับพระเจ้าได้นึกถึงถ้อยคำหนึ่งคือคำว่ากลับมาสู่ความรักดั้งเดิมเราจึงสรรเสริญพระองค์เราจึงสรรเสริญอย่าใช้คนสร้างโบสถ์แต่ใช้โบสถ์สร้างคนเป้าหมายของเราไม่ใช่ตัวเลขแต่เป้าหมายของเราคือชีวิตคนเอเมนไหมครับเป้าหมายของเราไม่ใช่ตัวอาคารไม่ใช่ที่ดินแต่เป้าหมายของเราคือชีวิตคนและเมื่อเราสนใจสิ่งที่เป็นหัวใจของพระเยซูพระเยซูก็อวยพรให้เกิดผลไม่ต้องกลัวว่าคริสตจักรของท่านจะไม่เติบโตถ้าเราอยู่ในหัวใจพระเยซูพระเยซูจะอวยพรเราเองไหมครับอย่าใช้คนเพื่องานแต่ใช้งานเพื่อคนอย่าใช้คนเพื่อโบสถ์แต่ใช้โบสถ์เพื่อคนสร้างคนทุกรุ่นรุ่นต่อๆไปและครอบครัวฝ่ายวิญญาณแบบนี้เมื่อเราโตขึ้นเราก็จะมีความรักที่ไม่ได้น้อยลงแต่เพิ่มพูนขึ้นด้วยเองไหมครับใช่ไหมครับชีวิตของพวกเราจะต้องพยุงกันและกันเสริมสร้างกันและกันขึ้นและใครที่ต้องการความช่วยเหลือเราช่วยเหลือเขาวันนี้และพระพรของพระเจ้าจะกลับคืนมาในครั้งนี้นะครับผมจึงมีความยินดีมากๆเลยที่อยากจะแจ้งให้พี่น้องทราบว่าเรามีผู้นำนะครับทั้งศิษยาภิบาลผู้ช่วยศิษยาภิบาลและรองศิษยาภิบาลใหม่นะครับเพิ่มขึ้น12ท่านทุกคนชู2มือให้พระองค์หมดให้พระองค์หมดเลยให้พระองค์ให้พระองค์หมดให้พระองค์หมดให้พระองค์หมดเลยขอพระเจ้าของเราให้พระองค์หมดวันนี้ให้พระองค์หมดให้พระองค์หมดเลยท้ายมากเรื่องนั้นเรื่องนั้นใดๆเราเป็นพระกายเดียวกันอีกคนนึงเจ็บก็เจ็บด้วยใช่ไหมคะเจ็บเลยครับอันนี้อันนี้ลองดูนะคะทดสอบดูนะคะว่าเจ็บไหมใช่ไหมคะเจ็บครับก็จะเจ็บไปด้วยกันเพราะคริสตจักรไม่ใช่ที่ประชุมไม่ใช่โปรแกรมไม่ใช่ค่ายไม่ใช่กิจกรรมแต่คือเราแต่ละคนทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นคนแก่คนเฒ่าคนเด็กท่านจะเป็นคนรวยคนจนคนไม่มีการศึกษาคนมีการศึกษาตำแหน่งสูงตำแหน่งต่ำคนไม่มี
ผลอะไรเลยกับโบสถ์หรือเป็นใครก็ตามทุกคนรวมกันเป็นคริสตจักรที่มีชีวิตBelieve God is moving in Thailand. และผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวกำลังทำบางอย่างในประเทศไทยเหมือนกัน You're alive in a great time. พวกเราทุกคนมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่มาก And you are Ananias. และเราทุกคนที่นี่ทุกคนคืออานาเนียพี่น้องมีความสุขไหมครับคุณคือคนที่ดีที่สุดที่พระเจ้ารักพี่น้องสานสัมพันธ์ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ดีใจมากนะครับที่มีโอกาสได้มาเข้าร่วมค่ายผมอยากขอบคุณพระเจ้านะครับที่4ปีนี้ได้เติบโตขึ้นแล้วผมก็ตั้งใจนะขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อผมต่อได้ไหมครับนะครับนะแล้วก็ตักเตือนผมเป็นผ้าห่มของผมเป็นร่มของผมเป็นคนที่ตักเตือนให้ผมอยู่ในร่องในรอยแล้วผมก็คิดว่าถ้าเราร่วมเดินทางนี้ด้วยกันนะครับมันไม่ใช่ความสำเร็จที่ผมจะเป็นตำแหน่งอะไรเนาะผมก็ไม่รู้อาทิตย์หน้าผมจะโดนสอยหรือเปล่านะครับนะฮะแต่ว่าสิ่งที่คนรอบตัวผมเห็นตรงกันก็คือว่าเขาเห็นคริสเตียนคนหนึ่งทำงานที่แตกต่างอยู่ในสภาแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้พระเจ้าจะได้รับเกียรตินะครับขอบคุณนะครับให้เราร่วมอุทิศตัวนะครับขยับเข้ามาสู่กลุ่มแกนภายในการอุทิศตัวเพื่อพระเยซูร่วมกันแม้ว่าเราจะต้องทนทุกข์ด้วยกันบางครั้งเราก็เฟลด้วยกันผิดพลาดด้วยกันแต่เราก็จะช่วยพยุงกันแก้ไขและไปต่อผมคิดว่าการอยู่รอยอลตี้แบบนี้คือความคิดแบบพระคัมภีร์อยากหนุนใจเราทุกคนเมื่อกลับจากค่ายเมื่อเรานอนพักความสนุกสนานช่วงเวลาที่เราใช้ด้วยกันที่นี่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปขอให้สิ่งที่เป็นความตั้งใจนึงอยู่ในใจเราเสมอคือการจะสร้างคริสตจักรที่มีความรักผูกพันจนวันพระเยซูกลับมาเอเมนไหมครับให้ความรักของพระองค์ผูกใจให้เป็นหนึ่งเดียวให้ถ้อยคำของพระองค์นำทางให้ก้าวต่อไปจวบจนวันสุดท้ายแม้ปลายทางดูแสนไกลจับมือพร้อมเดินไปร่วมรับใช้ในพระสัญญาจับมือพร้อมเดินไป
ร่วมรับใช้ในพระสัญญาจะไม่พร้อมเดินไปร่วมรับใช้ในพระสัญญาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านให้เต็มไปด้วยพระพรสันติสุขความรักและพระคุณของพระเยซูคริสต์ตลอดไปนะครับ